ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูนิเครดนะครับก็กลับมากันอีกครั้งในเกมของ Starfield นะครับจะบอก Stardew ให้ได้เลยเราไปทำเควสอันที่3กันต่อนะซึ่งเป็นเควสที่เป็นเควสในเรื่องหลักนะครับจริงๆแล้วมันจะมีเควสที่เป็นเนื้อหาภายในเกมอยู่ประมาณ2อย่างนะครับที่เนื้อหาค่อนข้างที่จะลึกซึ้งก็คือในส่วนของฟิคชั่นแล้วก็เมนนะครับซึ่งไม่รู้สิว่าการรับเควส1อย่างไปแล้วเราจะทำเควสอีกอย่างหนึ่งได้ไหมเพราะมันเป็นคนละประเทศกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะลองทำไปก่อนไม่น่าจะเสียหายอะไรนะตอนนี้ขอ Into the Unknown ทำเควสหลักไปก่อนไกลๆนะครับเขาจะได้สอนเราทำนู่นทำนี่ด้วยเผื่อจะได้ปลดล็อกสกิลอะไรบางอย่างที่เรายังไม่มีในตอนนี้นะครับจริงๆผมอยากจะออกไปเขียนโปรเจกต์อะไรต่อด้านนอกโปรเจกต์ทำคลิป YouTube นี่แหละครับแล้วก็ทำการบ้านเรื่องรีวิวเปเปอร์รีวิวจูเนียลธรรมดาแต่ว่าจูเนียลของผมมันเป็นรีวิวจูเนียลแบบรีวิวลิเทเรเจอร์เฉยๆไม่ใช่ทางเมตาอะไรสิไม่ใช่โคฮอร์ตไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่โคฮอร์ตไม่ใช่เคสคอนโทรลไม่ใช่อะไรเลยครับเป็นแค่รีวิวลิเทเรเจอร์โง่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ว่ารับเรื่องไหมถ้าไม่รับเรื่องก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปเปอร์แล้วตอนนั้นช่วงเวลาเล่นเกมก็อาจจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าต้องมาปั่นในงานรีวิวลิเทเรเจอร์ประมาณ3วันก่อนที่จะส่งซึ่งจริงๆผมว่างประมาณ 2-3 อาทิตย์แต่ผมไม่ทำครับผมมาทำ Channel นี่แหละครับถือเป็นเวลาพักผ่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นสัก 6:00 นอาจจะต้องออกไปอ่านหนังสือแล้วนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลามากเกินไปอันนี้มันเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับคือทางของบล็อกนี้แล้วตอนแรกกะจะอ่านหนังสือแต่วันจันทร์แล้วครับแต่ว่าขี้เกียจครับใช่ขี้เกียจดูจากทรงละมันอยู่ในดาวอัลฟาแซงชูรี่เนี่ยแหละครับแต่อยู่ที่ใดเมืองอะไรเป็นใครต้องการอะไรไม่รู้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงเอศูนย์เอหอประชาการใช่ป่าวะใช่หลายๆคนจะบอกว่าต้องแบกของหนัก 75% เพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรทำไมเฟรมเรทมันกระจอกอยู่วะเพื่อที่จะทำเปิร์กจริงๆไม่ใช่นะครับกระโดดจากหอมันก็นับเป็นเมตรนะแบบคุณกระโดดลงมาตายจากหอคือกระโดดไปสูงๆอย่างเช่นขึ้น IUC Tower นี้ขึ้นไปใช่ไหมขึ้น UC Tower นี้ขึ้นไปสูงอยู่บนยอดนู่นอ่ะบนยอดสุดนู่นไกลๆด้านบนแบบไม่ใช่แค่นี้นะมันไกลแบบอยากให้ดูอยากให้ดูเนี่ยคุณขึ้นไปบนยอดนั่นน่ะแล้วคุณกระโดดลงมาซิ่วคุณมันก็นับนะครับมันก็นับเป็นเมตรนะแล้วคุณก็ใช้บูสต์ตรงเนี้ยชะลอในตอนที่คุณกำลังจะลงถึงพื้นอย่างเงี้ยครับชะลอแค่นี้แค่นั้นนะครับคุณก็ไม่ตายละดาเมจก็ฟอร์ดาเมจก็ไม่มีละครับก็นับ1ครั้งกระโดดวนไปวนมาเป็นการปั๊มพอยนะครับจริงๆผมไม่ต้องทำการปั๊มพอยแบบนี้ก็ได้ผมก็แฮ็กใช้ชีทเอนจินหรือว่าใช้เทรนเนอร์ซัมติงในการเจาะเข้าไปเลยก็ได้แต่ว่าผมไม่ทำนะครับผมแค่ใช้ในส่วนของ EXP แล้วก็หารีซอร์สเท่านั้นเองเพราะผมขี้เกียจฟาร์มไม่ว่างไอ้เหี้ยถ้าให้กูมากายดิ้ง8ชั่วโมง16ชั่วโมงกูอ่านหนังสือใช่เพราะวันนึงมันต้องอ่านหนังสืออย่างต่ำประมาณ3ชั่วโมงเล่นเกมได้ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่แล้วก็เวลานอนมันก็จะน้อยลงไปตามซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับที่คนคนนึงจะมากายดิ้งเกมนึงแบบ8ชั่วโมงถามว่าทำได้ไหมทำมาแล้วใน Division 2กับเกมเก็บเวลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Elsoth หรือเกมอะไรอย่างอื่นทำมาหมดแล้วนะครับถามว่าไม่ชี้เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าผมอยากไปเล่นในเกมที่ต้องใช้สกิลแบบนั้นในเกมอื่นมากกว่าอย่างเช่น Sekiro Elden Ring แต่ Elden Ring อ่ะผมก็ชีตนะรอบแรกแต่ Sekiro กับในส่วนของ Nier Automata อันนี้คืออยากเล่นจริงๆที่แบบฝีมือจริงๆแล้วก็ในส่วนของ Devil May Cry เพราะว่ามันมันครับเกมการเพลย์มันมันเกมเพลย์มันมันแต่เกมนี้มันเป็นเกมในเรื่องครับคุณเอาเครียดอะไรกับการสู้รบมันไม่ค่อยได้ตั้งแต่ฟอร์เอามาละไม่เคยเล่นแต่ไปดูเกมเพลย์มามันก็ไม่ได้ยิงสนุกอะไรตั้งแต่ตอนนั้นหรอก
That's convenient. Kilo City could really use something like that. เหมือนจะอยู่บนยานแล้วนะเรียกยานผมว่าโคตรข้อทำไมไม่ให้กูบินออกไปเลยแต่แรกมันบั๊กผมว่าบั๊กอะไรสักอย่างเก็ตละเก็ตทุกอย่างละมันอยู่ในออร์บิทครับมันอยู่ที่ออร์บิทจริงๆกดตัว C ก็ได้นะผมลืมถ้าคล้องผิดมันจะขึ้นมาขับเลยนะครับเห็นคนอื่นเขาเล่นเขาใส่คาร์โก้เป็นแบบยานแม่งเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยอะเป็น DI นะครับมันอยู่บนอวกาศไม่ต้องตกใจนะผมกดผิดปุ่ม WASD ผม W ผมกลายเป็นตัว E นะเมื่อกี้เด้งออกมาโอ้ยกดผิดมันต้องกดตัว E กึกเดียวมันไม่ใช่กด E ค้างเป็น GTA อยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมลืมบอกการเบรกที่ดีสุดในเกมนี้ไม่ใช่การกดถอยหลังมันคือการกดลุกออกมานะครับมันจะเบรกเดี๋ยวนั้นเลยข้อต่อไม่โคตรไม่มั่นคงอ่ะ
ูหักง่ายแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่านี่อวกาศต้องรีบเล่นนะครับเดี๋ยวพี่เอกมาเล่นแล้วแม่งแค่นี้คนดูยังไม่มีสักคนถ้าพี่เอกมาเล่นนี่คือไม่เหลือเลยละ We got the rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. Gotta pass the hours on the star station somehow, and the Iron's always been good to me. Word to the wise, don't arm wrestle him. I'm still hurting from that. Wish I could have been down at the lodge to see. ตอนนี้เซลล์เอ็กซ์ตรีมผมน่าจะพันล้านแล้วอะนิ่งไม่ยังPeeking through the eye. Probably would have just gotten annoyed at being bothered. I'll catch a smile at our next big revelation. You know there's more to come. Now, this station, the Eye, rigged up for deep space scans.Barrett and Sarah teased out the signs of where our artifacts could be hiding after we caught our second one. But the data takes a slow ride along the Sea of Light. Years or decades between us and the fringes of space without a grav drive. ใช่คือวาร์ปของเรามันไปถึงเลยซึ่งมันเร็วกว่าแสงนะครับYou won't be the only constellation out there. Andreja and Mateo are both following up on scans themselves. Mateo went out recently, but Andreja, it's been a while. Mateo ออกไปเมื่อกี้แต่ว่า Andreja ออกไปนานแล้ว I'm an old man and I'm worried. ฉันเป็นคนขี้กังวลเป็นห่วงทั้งคู่เลยถามก่อนมันเป็นใคร Another rook in constellation who's making a name for herself likes to be on her own. I can relate, so I try to look out for her. เป็นรูกี้หรือว่ารูกวะเป็นเรือที่ออกไปหา She's as tough as they come. ผมออกไปหาเอง But happy to lend a hand if needed. She should be. น่าขัดสมาเล่นเกมไปแล้วกูไอ้ marked on your star map. น่าไม่ดีเอาขาไขว้ลงไปWe all need แล้วก็ขยับน้องแกต็อกนิเมียสบีบเวนไม่ให้เป็นเวริโคซิลเล่นเดี๋ยววาวมันทำงานไม่ได้ปกติเลือดมันจะกลับเข้าสู่หัวใจมันไม่ได้แบบการสูบฉีดดันกลับเพราะว่าแรงดันมันต่ำปกติเราใช้แรงกล้ามเนื้อดันอยู่แล้วนะอยู่สองที่ฮะ I make the visit when they need me. Don't mind the loner's life most days, and the eye. But I should make the trip more often.ใช่ Walter be the only one tending bar there too long. Everyone will forget what a good drink tastes like. Walter เป็นตัวล้อ Ever run the scholars on the Centaurus proclamation? The original treaty, stolen by some fool's joke of a crimson fleet rook looking to trade names to captain.Sight to see pinned above my chair. Time dances its of course. Tipped your ear long enough, but the short line of it, Sarah and I returned the treaty to the rightful owners, and I decided to hang around, lend an old pirate's wisdom to the mission. That's why I missed your little welcome party. Got caught up plotting all the wouldn't mind the helper's hand though.Could speed the process along. เราจะทำให้โปรเจกต์นี้ไปได้ไวขึ้น Help filter all the data I have to sift through. Maybe help to find the anomalous bits. ทำไมผมแปลแล้วพูดออกมาไม่ได้วะจริงๆก็คือแบบเหมือนกับว่าไอ้พวกนี้ก็ใช้ข้อมูลของเขาในการตามหาไอ้นั่นแหละ artifact. Then we're hand in hand in agreement. พูดปุ๊บไม่ได้เควสพูดปุ๊บไม่ได้เควสUsually doesn't. I'm overdrawn from Lady Luck three times over. It's a long tale to tip your ear on. But if you ever wanted to visit, I have a house out there in the starfield.
Thought I was going to see life's eclipse from there, but constellation swept me away. Haven't been there since we started on the eye. If you do go there, turn the lights off when you leave, okay? ยิดเค Activity visit Vladimir House Vladimir ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าวะถ้าเติมอีกอันนึงนี่คือประธานาธิบดีเลยนะแต่วิธีการเพิ่มไอ้นี่ผมไม่รู้อะไอ้เชี่ยทำไมไม่กดคอปปี้ทำไมไม่กดR ยานมันกว้างเกินแล้วพวกนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆต้องแงะทิ้งแล้วไปทำเป็นขาโกให้หมดทางยาวๆเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแต่การแต่งยานของมันยากมากผมศึกษาการแต่งยานของมันมาประมาณชั่วโมง30นาทีซึ่งผมคิดว่าไอ้เหี้ยซื้อเถอะอุ้ยเหี้ยจะกดออกแต่ว่าไม่เป็นไรจะได้ให้ดูด้วยว่าคอกพิททำยังไงกดตรงนี้กด R มันจะขึ้นยานไปเลยแบบเข้าไปนั่งเลยไม่ต้องเดินอีกรอบนึงอย่างนี้น่าจะได้แล้วก็จะกด Space Bar ปกติกด X มันคือ Warp ไงซึ่งใช่ทำไมเราไม่กด X Warp แต่ตอนอยู่ด้านในมันชอบลืมไปเกมที่แบบจริงๆมันฟาสทาวเวลได้ตลอดเวลาเลยเว้ยมี2ที่ที่เราต้องไปผมจะเริ่มจากที่เลเวลน้อยไปเลเวลมากแต่ว่าดูจากทรงแล้วเลเวลมันน้อยหมดเลยขออนุญาตเข้าไปดูด้านในไม่ได้ขยับนิดหน่อยเมื่อกี้ผมใส่พลังงานดิฟไว้เต็มสูบเลยนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะซึ่งแย่ผมอยากฆ่าคนมันชอบบั๊กแบบไม่ได้ลงที่เดิมมันชอบไปลงในที่ที่แบบเราไม่ได้กดด้วยซ้ำว่ากูจะลงตรงนั้นแต่แม่งก็จะลงตรงนั้นน่ะแล้วก็ต้องมาวาร์ปในดาวอีกทีหนึ่ง for what for nothing ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคเข้าใจได้แล้วก็คลิปพวกนี้ผมจะพยายามพูดให้มากขึ้นนะแต่ว่าเสียงอาจจะขึ้นขึ้นลงลงลุกลุกดอนแล้วก็การแปลอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเหมือนที่คนอื่นเขาแปลเพราะผมจะใช้สมาธิในการแปลมันไม่สามารถ flow ได้นะครับแปลว่าแปลสดคำต่อคำไปเลยมันต้องอัดทับลงไปนะครับซึ่งทำไม่ได้แต่ถามว่าแปลได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอัดทับลงไปทำได้ไหมแคมตาเซียแม่งโคตรกระตุก Adobe โคตรกระตุกกระตุกอะไรไม่เข้าใจโคตรไม่เข้าใจเลยมันกระตุกอะไรของพวกมึงกันเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องสแกนทุกอย่างนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะตอนที่ไปดาวผมว่าแบบกดลงมากดเนื้อกดหมุนหมุนเงี้ยมันต้องครบ 100% มันถึงจะทำแบบพวกซูพวกเก็บวัสดุสัตว์พวกทำไฟบิกพวกอะไรพวกนี้ได้ในดาวนั้นน่ะนะต้องครบ 100% ใช่เหี้ยทำไมมึงไม่ทำไปก่อนแล้วค่อยมาศึกษาทีหลังวะอยากรู้เยอะเป็นเยอรมันหรือไงsomething เดี๋ยวไปอัปเกรดอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ความสแกนเพิ่มอีก25อันใช่ If you brought your cutter go ahead and show me your moves dustyที่ผมเห็นสีแดงอยู่ด้านหน้าจริงไม่ต้องสเตลฆ่าไปเลยก็ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฝูงสัตว์ป่ะฝูงสัตว์คอยาวที่มีท่อลมต่อมาจากด้านหลังเป็นแผงคอวิวัฒนาการที่ดูไร้ประโยชน์โคตร
้ยเฮ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 ้ยเอ๊ะแมปใหญ่ชอบบั๊กcoming for you ที่ไม่ได้เป็นข้ามอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆจ้าเนี่ยเป็นไงแนะนำตัวแบบชาญฉลาดไม่บอกชื่อก่อนกูมาจากคนที่รู้จักมึงโอเคWell, Crick. I guess making sure you were all right was a bit of an overreaction. Yeah, okay. แล้วทำไมไม่ให้แซมเข้าไปก่อนวะถ้าเป็นคุณมากับเดนคุณทำไงคุณก็ให้แซมเข้าไป Captain send you to check up on other more senior members. ใช่ก็ถูกให้ส่งไปเหมือนกันอ๋อไม่ใช่มันถามว่าทำไมเขาถึงให้ส่งมาเพราะว่า Perhaps.อาจจะมีเหตุผลที่ดี I suspect Vladimir worried you might find me on the ground instead of this one. We waste time. We should complete the mission and then we can talk. เสียเวลามานานนานเหี้ยเลยพะนานมากแล้วให้หาอาร์ติแฟกต์ใต้ดินอีกแล้วขออนุญาตสแกนตายได้นานมากเพื่อนเฮ้ยดูหน่อยเซฟมีอะไรเปล่าอะไรอ่ะตอนนี้ผมปิดทุกอย่างเลยนะโอ้ขอบคุณอย่าเยอะอย่าเยอะไม่ชอบทำไมได้อันนี้มาในเมื่อผมปิดไอ้ที่มันดรอปเลทไปแล้ววะผมปิดไอ้ที่มันได้เลเจนดารี่ไปแล้วอันนี้มันได้ด้วยตัวของมันเองนะครับวิ่งไปรีโหลดไปไม่ได้ไม่ชอบเลยใช่ปิดไปแล้วเมื่อกี้มันเป็นดวงที่จะได้เลเจนดารี่มันบังคับเลดดรอปได้นะครับไม่รู้มันใช้ดิสอะไรหรือว่าอะไรทรงส่วนไหนเอ้ยเอ้ยโย่เบบี้เบ้เฮ้ยโอ้ not goodหลอดสุดท้ายในเกมนี้เลือดจะเยอะกว่าปกตินะครับตอนสเกลลิ่งพลังอ่ะช่วงแถบหลอดแดงอ่ะพลังมันเยอะกว่าแถบปกติคิดติขอคิดชอบใจว่ะเฮ้ยทำไร Once again, we are triumphant. แม่ทำเป็นเก่งอีไหนได้เอ้ากูขึ้นมาทำไมวะเนี่ยเปิดไฟมาขนาดนี้เขาจะไม่รู้เลยละมั้งกระสุนยากระสุนไม่ใช่ค
ขออนุญาตอัพสกิลที่เมื่อกี้มันมาเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้อีกแล้วถ้าเราใช้อีกมันก็จะต้องมาอัพอีกไปเรื่อยๆห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะอิกนอร์ดาเมจเมื่อเลือดต่ำทั้งที่หลอดเลือดต่ำมันเยอะอยู่แล้วดีเลยแม่งเห็นกูโคตรเบาเลยปืนนี้หน้าไปทิ้งมันเอาไว้ยิงพวกหุ่นยนต์นะครับหมายเลขห้ามันคืออะไรวะอันนี้เป็นปืนทิ้งระเบิดนะผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่อันนี้ก็ปืนระเบิดเหมือนกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปดูเฟเวอริตแป๊บหนึ่งนะครับเลข5มันหายผมน่าจะทิ้งปืนอะไรไปสักปืนหนึ่งในพาร์ทที่แล้วซึ่งน่าจะเป็นของกากไม่ใช้ประมาณนั้นช่างมันนะครับคิดเยอะไม่ดีเป็น NPC แล้วโดของไปแล้วหรือไม่เราก็กดไปเองเมื่อกี้แต่เราไม่รู้อุ้ยกดผิดใช้ยาเทพไปเลยแบบงงๆโอ้ยสไนอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่สไนเหมือนเป็นเฮฟวี่ธรรมดาดาเมจ 1,200 นะครับคือแรงที่สุดในปืนทั้งหมดที่ผมเคยเห็นมาในเกมนี้ละอันนี้โหมดเวลี่ฮาร์ดนะครับผมย้ำอีกทีนึงเป็นปืนสไนจริงป่ะนี่ Legendary Rifle แต่ไม่ใช่ Sniper Rifle มันคือ Rifle ธรรมดามันเอาไว้ยิงระยะกลางหัวหน้าไปดิเฮ้ยมึงยิงโดนบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยขออนุญาตเลยนะครับเฮ้ยเกินไปแล้วปาดคอปาดคอมึงเดี๋ยวดูถูกคนเล่นพวกคาบาวมานะเว้ยไอ้ปุ่มกดโง่ๆอย่างเงี้ยแม่งยิงไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยกระสุนหมดไวไปพ่อคุณ75นัดเลยนะยิงไม่โดนเลยเงินติดลบเงินติดลบอ
ืนสไนปืนไรเฟิลนี่มันโคตรดีเลยไอ้ปืนเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยมันแบบใส่สุดไม่สนว่าลูกใครเกมนี้ไม่มีแคปเลเวลนะครับตอนนี้ฮิวผมรีเจนเองได้แล้วสินะขออนุญาตแฟงตายเพราะอะไรไม่รู้ดีเอ้าทำไมไม่เอาไปเองแต่แรกเอาไว้พวกนี้จริงๆผมยิงเข้าไปในนี้เลยก็ได้ขออนุญาตสักแป๊บเหมือนผมลืมปิดไอ้ที่บอกว่าใช้ของไม่ลดมันทำให้ของมันเต็มนะครับแล้วมันจะทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วผมขี้เกียจไปเปิดมันดูไม่เรียวอ๋อให้กลัวปืนยิงแร่ยิงใช่หรือไม่ไม่ใช่มันทะลุออกไปแล้วYou did not respond when I called to you after you pulled out the artifact. Does that mean Barrett's theory and experience were correct? The artifact grants the first person who touches it a vision? The fact that it has happened to both you and Barrett is already more than we had before. I think it is important that we discuss what you saw back there.บอกว่าเห็นจักรวาลโง่ๆ What I had done It was, yes. I appreciate that you see it that way. A very practical outlook, not one I find is shared amongst members of Constellation. May I ask what your background is?Argos. I have heard of this company. Small. Argos. Reckless. ไม่ใช่ Agnos ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ AI ด้านการแพทย์ในประเทศไทยซึ่งจริงๆ 40% แม่งเก็บอยู่ในกระดาษไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือเหี้ยอะไรก็ตามทำไมคุณไม่ทันฟอร์มไปเก็บในคอมพิวเตอร์ในเมื่อคุณจะต้องคีย์ข้อมูลหรือถ่ายเอกสารโรเนียลหรือทำสแกนลงในคอมพิวเตอร์อยู่ดีทำไมไม่เก็บลงในนั้นบ่นให้ฟังเฉยๆชื่อมันคล้ายกันแล้วก็ต้องให้เขามาทำแล้วเขาก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจด้วยซ้ำเป็นเอกชนเก็บข้อมูลใครข้อมูลพวกคุณทำไมรัฐไม่ทำวะมีหมอพร้อมไว้ทำไมเวลาย้ายเขตคนไข้ดูประวัติมันต้องดูได้ทุกที่ในโลกเปล่าในประเทศมันต้องดูได้ทุกที่ในประเทศเปล่าต้องลิงก์กันเปล่าทำเป็นภาครัฐทำฐานข้อมูลตัวเองไม่เป็นทำไมต้องทำอะไรมันยุ่งยากขนาดนั้นวะไปพึ่งบริษัทเอกชนทำตลกวางเครือข่ายแล้วบริษัทเอกชนทำไมเป็นจักรภพอังกฤษเหรอคิวตัวเองเป็นจักรภพอังกฤษเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแบบว่าธนาคารอังกฤษเป็นแบบเอกชนอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบศูนย์ข้อมูลของประชาชนที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเป็นเอกชนบ้างอย่างเงี้ยตลกทำอะไรติงตองไม่ทำเองวะIf that is the case so be itI am just trying to avoid complications, unnecessary worry for Vladimir. It should be clear by now that
I will finish here and return to New Atlantis when I can. You should go now, okay. As they will be expecting us. ผมจะดองของไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกดาวนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปสร้างเอาโพสทีหลังเอาโพสก็ไปดูการทำไกด์มาละเดี๋ยวไปหาดาวที่มีพวกไอรอนกับอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยไปดูไกด์มันจะมีไอรอนกับอลูมิเนียมบางที่ใช้เยอะๆถ้าผมจำไม่ผิดในรีเสิร์ชมันใช้เยอะแบบซื้อหมดทุกดาวก็ไม่พอบักอีกแล้วมันไม่ได้บักมันไม่ยอมให้เราวาร์ปทำไมเรายังไม่วาร์ปยานอวกาศเกมนี้สวยนะเนี่ยมีหลายอย่างF แล้วก็กด E ไอ้ไดโนเสาร์ตัวเมื่อกี้เป็นมิดหรือเปล่าเหมือนจะเป็นมิดแรงโน้มถ่วงท่วมอะไรวะแรงโน้มถ่วงอันนี้จะโทษลิ้นก็ไม่ได้ละไม่ได้เป็นร้อนในละหายละยิสกี้มีทางเดินให้กูด้วยอันนี้ผมเพิ่งรู้เฮ้ยทำไมถึงมีป้อมตรงนั้นวะแต่ว่ามีคนอยู่ก่อนเรานี่กระโดดกูยิงไปดิครับไม่เก็บเสียงด้วยครับหลอนอะไรหลอนอะไรหลอนนั้นต้องเป็นคนแบบไหนอันที่สองมันจะเป็นเครดิตเสมอไอ้เหี้ยวิ่งสไลด์ได้จริงด้วยอันนี้ผมเดาเอาว่ามันต้องทำได้สำรวจรู้มากไม่ดีเสียเวลาไปดีกว่า Hey ski I love skiing You should see Cora she's a terror on the slopesไม่ใช่ละเสียงใครวะเสียงแซมเหรอยิงขนาดนี้ยังไม่แตกไม่ยีอันนี้ก็สูงไป
มันจะไม่มีอะไรเลยเว้ยโอเคนะคนหนึ่งไม่เจอนะเนี่ยตอนนี้เราเจอคนเดียวอีกคนหายไปไหนวะเขาหายไปคือเรามาตามหา2คนนะครับซึ่งตอนนี้เราเจอแค่คนเดียวอีกคนไปไหนเกมพวกนี้มันชอบไม่บอกอะไรเราด้วยแบบว่าชอบเก็บเป็นแอคทิวิตี้ซัมติงเดี๋ยวแวะไปบ้านของแกด้วยไปดูของเราไปเสือกเรื่องคลิปสัตว์ฟีดไว้ I gotta say it's Timer's way of just building on it. But if you ever อันนี้ก็เหยลูกแบบไม่ใช่เหยลูกห่วงลูกเกินไปไม่ให้ลูกไปจนโลกอะไรเลย I am. Yeah, there was a time. Well.Felt like every little thing I did or didn't do was a reflection on our great. Like now, I just hope I can help Cora to. ช่วยอะไร Well then, Cora's gonna get a 5-star university education from me, from my father, Cora, and me. Everything starts and ends with Solomon Co. อย่างที่ซาร่าบอกอะควรให้เขาแยกกันอยู่บ้างมันเด็กต้องโตนะครับอย่างนี้เด็กแม่งไม่โตอยู่กับพ่อตลอด Imagine being the first person to jump into a new system.จะเลี้ยงดูไปอย่างนั้นตลอดก็ได้จะเป็นโฮมสกูลก็ได้ผมก็เห็นคนโฮมสกูลเรียนโอ้โหเยอะแยะก็ติดมหาลัยดีๆเยอะแยะแต่เขาจะอยู่ในสังคมไม่ค่อยได้นะแต่ต้องอันเนี้ยอะไรที่มีวงเล็บอ่ะผมจะพยายามใส่เข้าไปให้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเลือกที่ปกติแล้วคนอื่นมาถึงตรงนี้จุดๆนี้อาจจะยังไม่มีสกิลแต่เรามีนะครับI believe that might be the most honest thing you've ever said. Well, I hope the comic book they make about our the stuff they publish is justactivities อู้ไก่ลิฟไปได้แทบจะทุกดาวน้ำมันเยอะถ้ามีดาวให้ผมไปแค่นี้อยู่ในระบบกาแล็กซี่ส่วนหนึ่งแค่นี้เล็กๆผมว่าผมไปทั่วแล้วครับประตูนี้แม่งเหมือนประตูในเบนเทนเอลอัลติเมทไม่ใช่อัลติเมทเอเลียนฟอร์สเลยไอที่พวกไอพวกนั้นมันจะบุกโลกแล้วสร้างประตูวาร์ปอันนี้มันเหมือนเป็นพอร์ทัลครับมันเป็นเกตเปิดค้างที่ไม่ได้แบบว่าเป็นกาวิตี้วาร์ปแบบเฉพาะอย่างแต่เป็นแบบวาร์ปตลอดเวลาวิวค่อนข้างดีเลยเหมือนฟาร์มธานอสกด F แล้วก็กด E อะไรใครบินมาใช่มีดอกบัวด้วย
ดปุ๊บแม่งเทคเลยใครว่าสแกนล่ะโทษทีนะขอขโมยสักอย่างหนึ่งแล้วกันกด F เรามาที่บ้านของเขาแล้วตามหลักแล้วก็คือต้องไปหาเสือกเรื่องข้อมูลของเขาคุณทำความสะอาดดูดีชมุดเลยมาทำไมนะ Let me get this straight. Vlad lives here.They say crime doesn't pay. Yeah, right. Oh, Vladimir, อยู่นี่นี่สินะที่การบอกว่าอาชญากรกลายเป็นอาชญากรไม่ได้จ่ายอะไรดูการอยู่ของเขาสิหรูหราชิบหายเลยบ้าบอชะมัดเห็นด้วยเลยเหี้ยอยู่หรูเกินไอ้เหี้ยที่จีพีคมาทำยังไงวะมันต้องคาบได้แต่คาบยังไงวะปุ๊บปุ๊บได้ปะเดี๋ยวปั๊มไอเทมปั๊มไอเทมเมื่อกี้ได้ DGP มาเอจริงมันต้องคาบนะครับมันคาบในยานนั่นแหละตรงรีเสิร์ชอ่ะเฮ้ยเหลือทิ้งเหลือขว้างเลยว่ะดูด้านในก่อนแล้วค่อยดูด้านนอกนะครับไอ้เกมเนี่ยสแกนอันนี้ดูโอเคดูหลายเลเยอร์พร้อมกัน You're in. มันเป็นการดูหลายเลเยอร์พร้อมกันแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าสัก3เลเยอร์อาจจะยากกว่านี้นี่ดูชิวๆ บอกว่าให้เรามาเอาได้ทำไมมึงจะของกากๆอยู่วะมีทองไม่มีอะไรเลยอาวุธประจำตัว something I guess every silver lining has its cloud so Vlad made a mint in the fleet but he can never really let his guard down I'm not sure if it's worth the trade offแบบเอาไว้สังเกตการระวังตัวตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนบุกได้จากไอ้คริมสันฟรีที่ออกมาอัน
นี้ปืนน่าจะเขาให้มาเอาไว้พวกนี้ปะแต่คือผมไม่ต้องการนะดิต้องเซนติฟิลไม่น่ามีอะไรเข้ามาดูเนื้อเรื่องเฉยสปอนได้ดีแซมยนายหลุดออกมาด้านนอกนะวลาดิเมียอาจจะไม่สะอาดเท่าไหร่ไปถึงบ้านหลังจากนี้อาจจะดูสกปรกสกมกไม่นิสดูบ้านแลดูดีเลยมีทางขึ้นเก๋ๆด้วยเหมือนเจแปนิสสไตล์วิ่งออกไปตามทางเจออะไรหรือเปล่าเอ่ยเจอยานที่เราจอดไว้นั่นเองขึ้นไปทางนี้ได้จริงๆไม่ต้องบินขึ้นไปแบบหรูหราขนาดนั้นก็ได้เอาอาร์ติแฟกต์ไปไว้ที่ลาวช์อัลฟาเซนชูรี่เจมิสันแล้วก็นิวแอตแลนติสลาวส์แลนเป็นการแลนที่วาร์ปไปอยู่หน้าบ้านเขาเลยไม่สนไม่สนอะไรทั้งนั้นคือจะวาร์ปไปอยู่หน้าบ้านเขาเลยซึ่งก็ถือว่าดีประหยัดเวลากูนี่แหละใช้ได้ I barely ever visited here before I joined Constellation ทนไม่ไหวเลยที่จะมาอยากจะมาเยี่ยมที่นี่มากเลยตอนที่ฉันจะเข้า Constellation บางทีก็ไม่เชื่อเลยว่าจะได้มีห้องอยู่ที่นี่ Andrasia thank goodness we were worried why was there a concern that I would not contribute to the mission no of course not we thought you might be hurt ohI then thank you, but it was not necessary. We succeeded. As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind if you answered them. Oh, but it's not. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. They could be anywhere, can't they? Embedded in a rock, or in the hands of an unsuspecting novelty goods trader?Got you beat. Don't dare say no, I catch myself just staring at the collection sometimes, wondering what it all. Maybe that's why. ไม่มือไม่พายเท้าลาน้ำเปล่าก็ไม่ลาน้ำก็ไม่เป็นไร The first time. They didn't just gawk at the stars, Mateo. They explored. They tested. Science brought us. I disagree. What's the point of science if not to enable humanity's dreams? And where do those dreams come from? Not every dream is a pleasant one.I agree with Noelle. The work is what moves us forward. You're with me, right? Science or dreams? Which one is the true muse of space exploration? Yeah. Exactly. We can't forget what really makes us human.Genes and evolution are what made us human, Mateo. Both of you clearly need to go back to school. They'll go back and forth for hours. Next time, bring some popcorn. But at the risk of going into extra innings, both are vital. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andrasia celebrating a win for the group. I do not mind being asked to join in a debate,
But I do agree that ผมชอบความฝันเพราะว่าผมกล้าก้าวไกลครับ Thank you for your help กูอยากชอบเลยว่ะเพราะว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันมากเกินไปก็จะเป็นเหมือนตอนนี้นั่นเองนะครับผมเฮียเคยเห็นแต่ม้ากับลาได้ล่ออันนี้อะไรกับอะไรได้อะไรก็ไม่รู้งงชิบหายเลย I have no objections Noel pulling some interesting data from those new artifacts Tell the Rook to meet me back on board the station Roger that Vladimir he's on his way แป๊บนึงวลาดิเมียกำลังไปถามกูยังถามกูยัง Well I supposeApologies. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made. So, let's start over, shall we? Dr. Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation.And oftimes grumpy old. ไอ้นี่ที่โดนแซวโอ้แม่งทำเล่าทุเรศมากระวังปากมึงด้วยนะไม่ใช่ By the way, in addition to a place to stay, the กูรวยเพราะฉะนั้นฟรีไม่ฟรีไม่สนสวัสดิการมีไม่มีไม่สำคัญกูมีทั้งประกันแพทย์และทุกอย่างกูรวย The whole thingYou can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources. อันนี้สอนเราทำไปนั่นแน่เลย I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build. Craft or modify an item. อยากรู้ Why I'm the wallet.Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, and as ผมลงแต่กองทุนไม่มีหุ้นนะดิ Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund สร้างมาแต่บางทีเขาก็ไม่ต้องการมันก็ได้นะ leaving me time to devote to more.Esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the lodge home as much as anywhere else. Up until very recently, I'd likely, but now, I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you?I'll take your word on that. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we... Frankly, this is the most exciting... We're most well known for ship manufacture. No expense spared. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than...I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Goodbye. สร้างมิตรกับทุกคนเพิ่มเอมพาธีให้ตัวเองโอเคครับ1ชั่วโมงพอดีเดี๋ยวขอตัดพาร์ทไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันครับ